สวัสดีครับวันนี้ครูเซนจะมาสอนการเล่นอินโทรเปียโนเพลงคนมีเสน่ห์ของป้างนครินทร์นะครับคราวนี้เรามาลองกดตามกันดูนะครับนั่งให้ตรงตัวนี้ก่อนนะครับ Middle C การวางนิ้วนะครับให้เริ่มที่ตัว G นะครับก่อนอื่นเรามาเช็คกันก่อนครับ C D E F เพลงนี้จะติดชาร์ปนะครับG A B C เหมือนเดิม D E F sharp G ลองไล่เป็นสเกลก็ได้ครับเปลี่ยนนิ้วไล่ขึ้นไล่ลงให้คล่องนะครับโอเคเพลงนี้ความเร็วจะอยู่ที่108 BPM หรือ beat per minute แต่เราจะมาฝึกกันช้าๆก่อนนะครับถ้าครึ่งหนึ่งก็พอ54นะครับนับ3นะ1 2 3 G A B B D G เล่นเหมือนเดิมเป็น E position E G A B G เปลี่ยนเป็น C position C D E G D เล่นเหมือนเดิมครับใช้นิ้วตามนี้เลยนะครับ1 2 3 3 5 1เปลี่ยนเป็น E position แล้วก็ C position กลับไปที่ G positionขวาคล่องแล้วนะครับมาดูมือซ้ายมือซ้ายจะเป็นคอร์ดวนอยู่4คอร์ด G นะครับ G B D ลงมาเป็น E minor E G B แล้วก็ C C E G แล้วก็ D D F sharp A นะครับคอร์ดละ4จังหวะหน้าไป1 2 3 4เปลี่ยน E minor 2 3 44 2 3 4แล้วก็ดีคราวนี้ฝึกมือขวากับมือซ้ายไปพร้อมๆกันเลยนะครับนับ3 1 2 3 1 2 3 E minor 2 3เปลี่ยนคอร์ด4 3เปลี่ยน D เหมือนเดิมครับกลับไปที่ G 2 3 2 3 1 2 3แล้วกลับไปที่เดิมแค่นี้เองอินโทรเพลงคนมีเสน่ห์ของป้างนครินทร์ลองฝึกซ้อมดูนะครับ